นิเหมือนฮาวสวัสดีครับทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สอนชั้นพื้นฐานนะครับบทที่24นะครับบทที่24ต่อเนื่องจากบทที่แล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ติดตามการสอนได้หน้าบัด นี้นะครับที่24课ที่24课ก็คือบทเรียนที่24นะครับ24ก็คือ24 24ไอ้ไทกัวไอ้ไทกัวก็คือรักประเทศไทยนะครับไอ้ไทกัวไทกัวก็คือประเทศไทยนะครับ我们是泰国人我们是泰国人ก็คือพวกเรานะเป็นคนไทยนะครับ我们是泰国人คำว่า泰国人ก็คือคนไทย泰国人我们是泰国人我们是泰国人พวกเราเป็นคนไทย我们我们ก็คือพวกเรา爱爱แปลว่ารักนะครับ我们的国家我们的国家ก็คือประเทศชาติของพวกเรานะครับ国家ก็คือประเทศชาตินะเรียกว่า国家我们爱我们的国家我们爱我们的国家ก็คือเรารักประเทศชาติของเรานะครับต่อไปเจ้าสร้างป้าเตียนก็คือเวลาเช้า8นาฬิกานะครับเวลาเช้า8นาฬิกาเจ้าสร้างป้าเตียนเฉียนกัวก็คือทั่วประเทศนะเรียกว่าเฉียนกัวเฉียนคำนี้แปลว่าทั่วทั้งหมดเฉียนกัวทั่วประเทศเซิงกัวฉีนะเซิงกัวฉีก็คือชักธงชาติขึ้นนะครับชักธงชาติขึ้นเรียกว่าเซิงกัวฉีนะครับชักธงชาติขึ้นคำว่าเซิงกัวฉีนะครับเซิงกัวฉีก็คือชักธงชาติขึ้นเสาธงนะครับเซิงกัวฉีเซิงก็คือชักขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเรียกว่าเซิงกัวฉีก็คือธงชาตินะครับกัวฉี早上八点全国升国旗นะฮะก็แปลว่าเวลา8นาฬิกาตอนเช้านะครับก็ทั้งประเทศทั่วประเทศก็ชักธงชาติขึ้นเสาธงนะครับ我们升国旗我们升国旗ก็คือพวกเราชักธงชาติขึ้นเสาธงนะครับ也唱国歌也唱国歌ก็ร้องเพลงชาติเย่ช่างก็คือก็ร้องนะครับกัวเก้อก็คือเพลงชาตินะครับ我们升国旗也唱国歌我们升国旗也唱国歌นะครับก็แปลไทยแปลว่าพวกเราชักธงชาติขึ้นเสาธงก็ร้องเพลงชาติด้วยนะครับต่อไป学生学生ก็คือนักเรียนนะเรียกว่า学生在学校อยู่ที่โรงเรียนเรียกว่าใจเสียเสี่ยวช่างกัวเก้อช่างกัวเก้อก็คือร้องเพลงชาตินะครับช่างกัวเก้อ学生在学校唱国歌学生在学校唱国歌นะครับก็คือนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนร้องเพลงชาติช่างกัวเก้อ后กัวเก้อ后ก็คือหลังจากร้องเพลงชาติแล้วนะช่างกัวเก้อ后他们他们ก็คือพวกเขาจิ้วชี่สร้างเคอก็ไปเรียนหนังสือนะครับสร้างเคอก็คือเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือเรียกว่าสร้างเคอถ้าเหมือนจิ้วชี่สร้างเคอถ้าเหมือนจิ้วชี่สร้างเคอพวกเขาก็เข้าห้องเรียนเรียนหนังสือนะครับต่อไปป้างหวานก็คือเวลาหัวค่ำนะเรียกว่าป้างหวานลิ่วเตียน6นาฬิกานะครับเรียกว่าลิ่วเตียนเสี่ยกัวฉีก็คือชักธงชาติลงนะครับอัญเชิญธงชาติลงนะเสี่ยกัวฉีเสี่ยก็คือเอาลงนะกัวฉีก็คือธงชาติแล้วก็คือชักธงชาติลงมานะครับนำธงชาติลงมาจากเสาเรียกว่าเสี่ยกัวฉีป้างหวานลิ่วเตียนเสี่ยกัวฉีป้างหวานลิ่วเตียนเสี่ยกัวฉีก็คือเวลาเย็นๆนะป้างหวานก็คือเวลาเย็นๆ6นาฬิกาก็
ชักธงชาติลงนะครับ我们也一起来我们也一起来พวกเราก็มาด้วยกันนะ我们也一起来พวกเราก็มาด้วยกัน也แปลว่าก็一起ก็คือด้วยกันนะครับ我们也一起来พวกเราก็มาด้วยกันช่างหัวเก้อร้องเพลงชาตินะครับตอนชักธงชาติลงก็มีการร้องเพลงชาติด้วยนะครับ我们也一起来唱国歌我们也一起来唱国歌พวกเราก็มาร้องเพลงชาติด้วยกันนะครับต่อไปไทกัวกัวฉีไทกัวกัวฉีก็คือธงชาติไทยนะเรียกว่าไทกัวกัวฉีไทกัวก็คือประเทศไทยนะครับกัวฉีก็คือธงชาตินะครับไทกัวกัวฉีธงชาติของไทย有三种颜色มีสีอยู่3ชนิดหรือ3แบบนะครับมีอยู่3สี有三种三种ก็คือ3ชนิด3ประเภท颜色ก็คือสี颜色颜色นะแปลว่าสี有三种颜色ก็มีสีอยู่3สีด้วยกันนะครับ红色ก็คือสีแดงเรียกว่า红色红色สีแดง白色白色ก็คือสีขาวนะครับเรียกว่าไบเซอร์ลานเซอร์ลานเซอร์ก็คือสีน้ำเงินนะเรียกว่าลานเซอร์เฮิร์นเหมยลี่ก็คือสวยงามมากนะครับเฮิร์นเหมยลี่คำว่าเหมยลี่แปลว่าสวยงามงดงามนะครับเฮิร์นเหมยลี่งดงามมากสวยงามมากนะครับต่อไปนะหงเซอร์หงเซอร์ก็คือสีแดงหงเซอร์นะซื่อใต้เปียกก็คือเป็นตัวแทนหรือหมายถึงซื่อใต้เปี่ยวก็คือหมายถึงหรือเป็นตัวแทนนะครับกัวเจียกัวเจียก็คือประเทศชาตินะก็เรียกว่ากัวเจียเหลาป่ายซิ่งเหลาป่ายซิ่งแล้วก็ประชาชนประเทศชาติและประชาชนเหลาป่ายซิ่งเหลาป่ายซิ่งก็คือประชาชนนะครับเรียกว่าเหลาป่ายซิ่งนะทั้งประโยคนะ红色是代表国家老百姓红色是代表国家老百姓ก็คือสีแดงก็หมายถึงประชาชนและชาตินะครับและประเทศชาติ白色ก็คือสีขาว白色是代表ก็คือเป็นตัวแทนหรือหมายถึงนะครับ是代表เป็นตัวแทนหรือหมายถึง宗教宗教ก็คือศาสนานะครับก็คือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเรียกทั้งหมดว่าจงเจ้านะครับก็คือศาสนาป้ายเซอร์ซื่อใต้เปี่ยวจงเจ้าป้ายเซอร์ซื่อใต้เปี่ยวจงเจ้านะครับก็แปลว่าสีขาวหมายถึงหรือเป็นตัวแทนของศาสนานะครับลานเซอร์ก็คือสีน้ำเงินนะเรียกว่าลานเซอร์ซื่อใต้เปี่ยวนะครับซื่อใต้เปี่ยวก็คือเป็นตัวแทนหรือหมายถึงซื่อใต้เปี่ยวกัวหวางกัวหวางก็คือกษัตริย์นะกษัตริย์เรียกว่ากัวหวางกษัตริย์นะครับหลานเซอร์ซื่อใต้เปี่ยวกัวหวางหลานเซอร์ซื่อใต้เปี่ยวกัวหวางก็คือสีน้ำเงินก็หมายถึงหมายถึงกษัตริย์นะครับสถาบันกษัตริย์หรือกษัตริย์นะครับไทกัวประเทศไทยไทกัว有很多有很多แปลว่ามีมากมายเรียกว่า有很多很多แปลว่ามากมาย旅游景点旅游景点ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะเรียกว่า旅游景点นะ旅游景点สถานที่ท่องเที่ยวนะ旅游แปลว่าท่องเที่ยว景点ก็คือที่ที่น่าไปนะสถานที่ที่น่าไปเรียกว่า景点นะหลีวจิงเตียนก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไทกัว有很多หลีวจิงเตียนไทกัว有很多หลีวจิงเตียนนะครับก็แปลไทยแปลว่าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับเซินหลินเซินหลินก็คือป่าไม้เรียกว่าเซินหลินเย่หยู่ก็มีเซินหลินเย่หยู่ป่าไม้ก็มีไฮเปี้ยนเยโยก็คือชายทะเลก็มีไฮเปี้ยนแปลว่าชายทะเลชายหาดนะชายหาดชายทะเลเรียกว่าไฮเปี้ยนเยโยก็มีไฮเปี้ยนเยโยชายทะเลก็คือเกาะตามทะเลต่างๆเรียกว่าไฮเต่านะไฮเต่าเยโยก็มีไฮเต่าเยโยก็คือเกาะเก
เกาะแก่งต่างๆในทะเลก็มีหายเต่าเหียหยงนะครับต่อไป泰国寺庙最多泰国寺庙最多ก็คือประเทศไทยวัดวาอารามมากที่สุดนะ最多ก็คือมากที่สุด寺庙寺庙แปลว่าวัดวาอารามนะเรียกว่า寺庙วัดต่างๆเนี่ยเรียกว่า寺庙นะครับ泰国寺庙最多ประเทศไทยวัดวาอารามมากที่สุดนะครับหลายไทยกัวก็คือมาประเทศไทยก็เรียกว่าหลายไทยกัวนะครับหลายไทยกัวมาประเทศไทยจิ้วเย่าหลายก็ต้องมาจิ้วเย่าหลายก็ต้องมาป้ายฝอก็คือไหว้พระนะไหว้พระเรียกว่าป้ายฝอคำว่าฝอก็คือพระนะว่าป้ายฝอป้ายแปลว่าไหว้นะป้ายคำนี้แปลว่าไหว้ไหว้พระป้ายฝอทั้งประโยคนะครับหลายไทยกัวจิ้วเย่าหลายป้ายฝอหลายไทยกัวจิ้วเย่าหลายป้ายฝอนะครับก็แปลเป็นไทยว่ามาประเทศไทยก็ต้องมาไหว้พระนะครับเหินตัวก็คือมากมายเรียกว่าเหินตัวกวนกวางเคอกวนกวางเคอก็คือนักท่องเที่ยวนะเรียกว่ากวนกวางเคอหลายไทยกัวก็คือมาประเทศไทยนะหลายไทยกัวรีหยิวรีรีนะเสียงลอลิงผสมวอแหวนนะรีหยิวรีหยิวก็คือท่องเที่ยวนะรีหยิวเหินตัวกวนกวางเคอหลายไทยกัวรีหยิวก็แปลไทยแปลว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับไทยกัวเหรินไทยกัวเหรินก็คือคนไทยไทยกัวเหรินเฮินฮวานหยินก็คือต้อนรับรู้สึกยินดีต้อนรับมากเรียกว่าเหินฮวานหยินนะฮวานหยินแปลว่าต้อนรับแต่เติมคำว่าเหินลงไปก็คือต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นอย่างมากนะกวนกวางเคอกวนกวางเคอก็คือนักท่องเที่ยวนะครับไทยกัวเหรินเหินฮวานหญิงกวนกวางเคอไทยกัวเหินฮวานหญิงกวนกวางเคอก็คือคนไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับหัวเหมือนหัวเหมือนก็คือพวกเรานะหัวเหมือนเย่เย่นี่แปลว่าก็นะครับก็ด้วยเหินเย่อเลี่ยเตอร์ก็คืออย่างอบอุ่นอย่างอบอุ่นนะอย่างอบอุ่นมากอย่างอบอุ่นมากก็คือเหินนะเย่อเลี่ยเตอร์เหินเย่อนะอย่างอบอุ่นมากเจ้าใต้เจ้าใต้ก็คือดูแลรับรองนะดูแลรับรองแขกเรียกว่าเจ้าใต้ดูแลรับรองแขกนะครับเรียกว่าเจ้าใต้กวนกวางเคอกวนกวางเคอก็คือนักท่องเที่ยวนะครับทั้งประโยคโอเหมือนเย่อเหินเย่อเลี่ยเตอร์เจ้าใต้กวนกวางเคอว่าเหมือนเย่อเหินเย่อเลี่ยเตอร์เจ้าต้านะครับก็แปลไทยแปลว่าพวกเราก็ดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นนะอย่างอบอุ่นมากๆนะครับเราซื้อซัวก็คือคุณครูพูดว่าเราซื้อซัวว่าเหมือนก็คือพวกเราว่าเหมือนนะจั่วหมายไม่ก็คือค้าขายทำการค้าขายเรียกว่าจั่วหมายไม่เย่าเหล่าสือต้องซื่อสัตย์นะครับเย่าเหล่าสือคำว่าเหล่าสือคำนี้ก็คือซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์เรียกว่าเหล่าสือนะครับซื่อสัตย์ซื่อตรงนะซื่อตรงซื่อสัตย์เหล่าสือนะครับว่าเหมือนชั่วหมายไม่เย่าเหล่าสือว่าเหมือนชั่วหมายไม่เย่าเหล่าสือก็คือเราทำการค้าขายต้องซื่อตรงนะครับป้าปาซัวก็คุณพ่อก็พูดว่าป้าปาซัววัวเหมือนวัวเหมือนก็คือพวกเราปู่เย่าก็คืออย่าได้ทำนะปู่เย่าอย่าได้ทำชีเพี้ยนชีลวงเรียกว่าชีเพี้ยนชีเพี้ยนนะหลอกลวงกวนกวางเคอก็คือนักท่องเที่ยวนะกวนกวางเคอวัวเหมือนปู่เย่าชีเพี้ยนกวนกวางเคอวัวเหมือนปู่เย่าชีเพี้ยนกวนกวางเคอก็แปลไทยแปลว่าพวกเราอย่าได้หลอกลวงนักท่องเที่ยวนะมันไม่ดีนะครับก็คือคุณแม่พูดว่ามามาซัวรู้กลัวรู้กลัวก็คือท่านะจั่วเซิงอี้ทำการค้าขายจั่วเซิงอี้ก็คือทำการค้าขายปู้เหล่าซื้อก็คือไม่ซื่อตรงไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์เนี่ยปู้เหล่าซื้อรู้กลัวจั่วเซิงอี้ปู้เหล่าซื้อรู้กลัวจั่วเซิงอี้ปู้เหล่าซื้อนะครับก็แปลว่า
ถ้าทำการค้าขายไม่ซื่อตรง以后ก็คือต่อไปจิ้วอิงเสียงเต้าก็จะส่งผลกระทบจิ้วแปลว่าก็หรือจึงนะอิงเสียงเต้าก็คือส่งผลกระทบนะส่งผลกระทบเซิงยี่เซิงยี่ก็คือชื่อเสียงเซิงยี่ชื่อเสียงนะเซิงเสียงซอโซยี่ยี่เสียงออ่างผสมวอแหวนนะยี่นะเซิงยี่ชื่อเสียงนะครับทั้งประโยคนะครับจิ้วอิงเสียงเต้าเซิงยี่以后จิ้วอิงเสียงเต้าเซิงยี่ต่อไปก็จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงนะครับ我们说就是我们说แปลว่าพวกเราพูดว่านะ我们ก็คือพวกเรา说แปลว่าพูดว่า明白了เข้าใจแล้ว明白了คำว่า明白เนี่ยแปลว่าเข้าใจนะครับ明白了เข้าใจแล้ว做生意ก็คือทำการค้าขาย做生意要老实ก็คือต้องซื่อตรง要老实做生意要老实นะ做生意要老实ก็คือทำการค้าขายก็ต้องซื่อตรงฉางจิ๋วแปลว่าระยะยาวนะระยะยาวเคอฮู้ตัวลูกค้าเยอะนะเคอฮู้ตัวนะครับถ้าเราหลอกลวงลูกค้าก็คงหลอกได้แค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งนะถ้าเราซื่อตรงก็ระยะยาวลูกค้าก็จะเยอะนะครับฉางจิ๋วเคอฮู้ตัวฉางจิ๋วเคอฮู้ตัวระยะยาวลูกค้าเยอะนะครับต่อไปไต้กัวไต้กัวก็ประเทศไทยประเทศไทยไต้กัวไต้กัว是我们的国家เป็นประเทศชาติของเรานะ是我们的国家我们ก็คือพวกเรา我们要保护ต้องปกป้องนะ要保护要แปลว่าต้อง保护แปลว่าปกป้องนะปกป้องรักษาเรียกว่า保护国家的ก็คือของชาติเรียกว่า国家的声誉声誉声誉ก็คือชื่อเสียงนะ声誉ชื่อเสียง我们要保护国家的声誉我们要保护国家的声誉นะครับก็แปลว่าพวกเราต้องปกป้องชื่อเสียงของชาตินะครับต่อไปไต้กัวไต้กัวประเทศไทยประเทศไทยผมเหมือนโตไอ้หนีพวกเราล้วนรักคุณผมเหมือนโตไอ้หนีรักคุณในหนีนี่หมายถึงเราพูดกับประเทศชาตินะครับผมเหมือนโตไอ้หนีพวกเราทุกคนรักคุณผมเหมือนโตไอ้หนีหนีซื่อคุณเป็นผมเหมือนก็คือของเราเราก็จะผมเหมือนจุ้ยเห่าเตอกัวเจียประเทศชาติที่ดีที่สุดเรียกว่าจุ้ยเห่าเตอกัวเจีย你是我们最好的国家你是我们最好的国家คุณเป็นประเทศที่ดีที่สุดของเรานะครับ我们向国旗敬礼我们向国旗敬礼向国旗ก็คือหันหน้าไปที่ธงชาตินะครับ敬礼ก็คือทำความเคารพนะครับ我们向国旗敬礼นะ我们向国旗敬礼国旗ก็คือธงชาติ我们向国旗敬礼ก็คือพวกเราเคารพนะต่อธงชาตินะต่อธงชาติเรียกว่า我们向国旗敬礼นะครับพวกเราเคารพต่อธงชาตินะครับ我们也向国王敬礼พวกเราก็เคารพต่อกษัตริย์ของเรานะครับ我们也向国王敬礼พวกเราก็เคารพต่อกษัตริย์นะครับต่อพระมหากษัตริย์นะครับวอเหมือนเอเซียงหัวหวังจิ้งหรีนะครับเราก็ทำความเคารพต่อกษัตริย์พระมหากษัตริย์นะครับก็จบการอธิบายบทที่24นะครับบทที่24ชั้นพื้นฐานนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คืออาจารย์ชวนจะอ่านให้ฟัง1ครั้ง1เที่ยวนะครับโดยไม่แปลไทยที่24课爱泰国我们是泰国人我们爱我们的国家早上八点全国升国旗我们升国旗
也唱国歌。学生在学校唱国歌，唱国歌后，他们就去上课。傍晚六点下国旗，我们也一起来唱国歌。泰国国旗有三种颜色，红色、白色、蓝色，很美丽。红色是代表国家、老百姓。白色是代表宗教。蓝色是代表国王。泰国有很多旅游景点，森林也有，海边也有，海岛也有。泰国寺庙最多，来泰国就要来拜佛。很多观光客来泰国旅游，泰国人很欢迎观光客。我们也很热烈地招待观光客。老实说，我们做买卖要老实。爸爸说，我们不要欺骗观光客。妈妈说，如果做生意不老实，以后就影响到生意。我们说明白了，做生意要老实，长久客户多。泰国是我们的国家，我们要保护国家的声誉。泰国，我们都爱你，你是我们最好的国家。我们向国旗敬礼，我们也向国王敬礼。มีคำศัพท์สองคำนะครับที่เสียงใกล้เคียงกันมากนะครับคำแรกอ่านว่าเซิงอี้เซิงอี้นะเสียงออ่างอี้นะเซิงอี้แปลว่าการค้าแปลว่าธุรกิจนะครับเซิงอี้ธุรกิจการค้าตัวต่อไปนะเซิงอี้เซิงอี้นะเสียงออ่างผสมวอแหวนนะอี้เซิงอี้แปลว่าชื่อเสียงนะครับเซิงอี้ชื่อเสียงเซิงอี้ก็คือธุรกิจการค้านะครับสองคำนี้ก็ฟังให้ดีนะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอาจจะสับสนได้เซิงอี้เซิงอี้นะแปลว่าชื่อเสียงเซิงอี้เซิงอี้นะแปลว่าธุรกิจการค้านะครับ
ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือถามและตอบภาษาจีนนะครับเว่นตานะครับเว่นตาก็คือถามและตอบคำถามที่หนึ่งนะครับนี่ซื่อหนากัวเหรินนี่ซื่อหนากัวเหรินก็คือนี่เหมือนโทษนะตกไปตัวหนึ่งนี่เหมือนซื่อหนากัวเหรินนี่เหมือนซื่อหนากัวเหรินก็คือพวกคุณเป็นคนชาติไหนนะครับหัวเหมือนซื่อไทยกัวเหรินหัวเหมือนซื่อไทยกัวเหรินก็แปลว่าพวกเราเป็นคนไทยนะครับคำถามต่อไปใจไทยกัวจีเตียนเซิงกัวฉีใจไทยกัวจีเตียนเซิงกัวฉีนะครับก็คืออยู่ที่เมืองไทยเนี่ยชักธงชาติเวลากี่โมงนะครับต่อไปนะใจไทยกัวเจ้าสร้าง八点升国旗在泰国早上八点升国旗ก็คือที่ประเทศไทยเวลา8นาฬิกาตอนเช้านะครับชักธงชาติขึ้นเสานะครับ升国旗คำถามต่อไป你们升国旗也唱国歌吗你们升国旗也唱国歌吗นะครับก็แปลว่าพวกคุณชักธงชาติขึ้นเสาก็ร้องเพลงชาติด้วยใช่ไหมคำตอบนะครับ是的学生在学校都要唱国歌是的学生在学校都要唱国歌นะครับก็แปลไทยแปลว่าใช่ครับใช่ค่ะนักเรียนที่โรงเรียนทุกคนล้วนต้องร้องเพลงชาตินะครับคำถามต่อไป在泰国几点下国旗在泰国几点下国旗นะครับก็แปลไทยแปลว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเวลาชักธงชาติลงจากเสานะครับหรืออัญเชิญธงชาติลงจากเสาเวลากี่โมงเสี่ยกัวฉีก็คือชักธงชาติลงนะครับอัญเชิญธงชาติลงจากเสาเรียกว่าเสี่ยกัวฉีนะครับคำตอบนะปางวานลิ่วเตียนเสี่ยกัวฉีป้างหวานลิ่วเตียนเสี่ยกัวฉีครับว่าป้างหวานก็คือตอนเย็นนะ6นาฬิกาชักธงชาติลงจากเสานะครับเสี่ยกัวฉีต่อไปคำถามต่อไป你们เสี่ยกัวฉี也唱国歌吗你们เสี่ยกัวฉี也唱国歌吗พวกคุณชักธงชาติลงจากเสาก็ร้องเพลงชาติด้วยไหมนะครับตอบนะคำตอบเสียเซิงไม่หยกช่างก็คือนักเรียนไม่ได้ร้องแล้วนะเสียเซิงไม่หยกช่างไม่หยกช่างก็คือไม่ได้ร้องแล้วถ้าเหมือนก็คือพวกเขาสั้นเตียนก็คือเวลา3โมงบ่าย3โมงโตฟั่งเสียแล้วก็เลิกเรียนแล้วเลิกเรียนจากโรงเรียนแล้วโตฟั่งเสียแล้วนะครับเสียเซิงไม่หยกช่างถ้าเหมือนสั้นเตียนโตฟั่งเสียแล้วก็แปลว่าพวกเขาไม่ได้ร้องนะเวลาบ่าย3โมงพวกเขาก็เลิกเรียนกันแล้วนะครับคำถามต่อไปนะไทยกัวกัวฉี有几个颜色ไทยกัวกัวฉี有几个颜色ก็คือธงชาติไทยมีกี่สีนะ有几个颜色นะ几个ก็คือกี่สีนะครับ有三个颜色นะ有三个颜色ก็คือมีทั้งหมด3สีตกไปตัวหนึ่งจิ้วซื่อก็คือนะจิ้วซื่อแปลว่าก็คือหงเซ่อก็คือสีแดงปายเซ่อสีขาวเหอหลานเซ่อและสีน้ำเงินนะครับทั้งประโยค有三个颜色มีอยู่3สีจิ้วซื่อหงเซ่อก็คือสีแดงปายเซ่อสีขาวเหอหลานเซ่อและสีน้ำเงินนะครับต่อไปนะครับคำถามต่อไป三个颜色有什么意思吗三个颜色有什么意思吗ก็คือ3สีมีความหมายอะไรไหม有什么意思ก็คือมีความหมายอะไรหมายถึงอะไรมีความหมายอะไรมาเป็นคำถามนะครับว่าหมาย三个颜色有什么意思吗ไอ้เที่ยวนะ三个颜色有什么意思吗ก็แปลว่า3สีน่ะมีความหมายอะไรใช่ไหมมีความหมายอะไรไหมนะครับคำตอบนะหงเซ่อ是代表国家老百姓หงเซ่อ是代表国家老百姓ก็คือสีแดง
หมายถึงประเทศชาติและประชาชนนะครับ白色是代表宗教白色是代表宗教ก็คือสีขาวก็หมายถึงศาสนานะครับ蓝色是代表国王蓝色是代表国王ก็คือสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันกษัตริย์หรือกษัตริย์นะครับ国王แปลว่ากษัตริย์นะครับ泰国有很多旅游景点吗泰国有很多旅游景点吗ก็แปลไทยแปลว่าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายใช่ไหมคำตอบนะครับ有很多的ก็คือมีมากมาย有很多的森林也有森林也有ก็คือป่าไม้ก็มี海边也有海边也有ก็คือชายหาดชายทะเลก็มี海岛也有海岛也有ก็คือเกาะแก่งก็มีนะครับต่อไปคำถามต่อไปนะครับรู้หัวจงกัวตกคำหนึ่งนะเดี๋ยวเพิ่มคำหนึ่งลงไปก่อนเพิ่มเรียบร้อยทั้งประโยคนะรู้หัวจงกัวเหรินหลายไทกัว你推荐什么旅游景点如果中国人来泰国你推荐什么旅游景点如果中国人来泰国ถ้าคนจีนมาประเทศไทย你推荐คำว่า推荐ก็คือแนะนำแนะนำเรียกว่า推荐แนะนำให้รู้จักเรียกว่า推荐什么旅游景点ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรสถานที่ท่องเที่ยวอะไร什么旅游景点นะครับ你推荐什么旅游景点你推荐什么旅游景点ก็คือคุณแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอะไรคำว่า推荐นะสองคำนี้推荐แปลว่าแนะนำให้รู้จักนะครับแนะนำให้ไปเรียกว่า推荐นะครับ我会推荐他们我会推荐他们ก็คือฉันจะแนะนำพวกเขา来泰国拜佛来泰国拜佛ก็คือมาประเทศไทยไหว้พระนะมาประเทศไทยไหว้พระสำนวนไทยก็คือมาไหว้พระในประเทศไทยนะ来泰国拜佛泰国有很多寺庙泰国有很多寺庙ก็คือประเทศไทยมีวัดวาอารามมากมาย有很多寺庙นะ寺庙ก็คือวัดวาอารามเรียกว่าซื่อเมี่ยวนะครับคำถามต่อไป你们会怎么招待观光客你们会怎么招待观光客ก็คือพวกคุณจะรับรองดูแลนักท่องเที่ยวอย่างไรนะครับคำตอบนะครับ我们会很热烈的招待他们我们会很热烈的招待他们นะครับก็แปลไทยแปลว่าพวกเราจะต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นมากๆนะอย่างอบอุ่นมากๆนะครับเฮินเย่อเรียเตอแปลว่าอย่างอบอุ่นมากๆนะครับเราซื้อซัวสมะคำถามต่อไปนะเราซื้อซัวสมะคุณครูพูดอะไรถ้าซัวจั่วหมายไม่เย่าเหล่าซื้อถ้าซัวจั่วหมายไม่เย่าเหล่าซื้อคุณครูเขาพูดว่าถ้าซัวแปลว่าเขาพูดว่าจั่วหมายไม่ก็คือค้าขายเย่าเหล่าซื้อก็คือต้องซื่อตรงนะเย่าเหล่าซื้อต้องซื่อตรงคำถามต่อไปนะครับป้าปาซัวสมะป้าปาซัวสมะก็คือคุณพ่อพูดอะไรป้าปาซัว不要欺骗观光客ป้าปาซัว不要欺骗观光客ก็คือคุณพ่อพูดว่าอย่าหลอกลวงนักท่องเที่ยวนะครับต่อไปแม่มาซัวสมะแม่มาซัวสมะก็คือคุณแม่พูดอะไรแม่มาซัว做生意不老实以后就影响到生育นะแม่มาซัวก็คือคุณแม่พูดว่าแม่มาซัวนะครับ做生意不老实做生意不老实ทำการค้าไม่ซื่อตรงอีโฮก็คือต่อไปจิ่วอิงเสียงเต้าจิ่วอิงเสียงเต้าก็จะส่งผลกระทบต่อเซิงอี้เซิงอี้แปลว่าชื่อเสียงนะครับอีโฮจิ่วอิงเสียงเต้าเซิงอี้ก็คือต่อไปก็จะกระทบ
ต่อชื่อเสียงนะครับคำถามสุดท้ายนะนี่เหมือนเหล่าซื้อเตอชั่วเซิงอี้ฉางจิ๋วหุ่ยเจินมะย่างนี่เหมือนเหล่าซื้อเตอชั่วเซิงอี้ฉางจิ๋วหุ่ยเจินมะย่างก็คือพวกนี่เหมือนเหล่าซื้อเตอชั่วเซิงอี้ก็คือพวกคุณทำการค้าอย่างซื่อตรงฉางจิ๋วหุ่ยเจินมะย่างระยะยาวจะเป็นอย่างไรระยะยาวจะเป็นอย่างไรฉางจิ๋วหุ่ยเจินมะย่างคำว่าฉางจิ๋วก็คือในระยะยาวนะครับเราซื้อเตอชั่วเซิงอี้ฉางจิ๋วเคอฮู้ตัวเราซื้อเตอชั่วเซิงอี้ฉางจิ๋วเคอฮู้ตัวก็คือทำการค้าอย่างซื่อตรงนะครับระยะยาวลูกค้าก็จะมีจำนวนมากขึ้นนะครับก็จบการสอนนะครับชั้นพื้นฐานบทที่24นะครับถ้าผู้เรียนยังไม่เข้าใจหรือยังจำคำศัพท์ไม่ได้ก็ดูซ้ำๆนะครับหลายๆเที่ยวนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอยุติการสอนนะครับเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับใจเจี้ยน